สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ดิฉันจะมาบอกวิธีในการเก็บกระเพราทำอย่างไรให้เก็บกระเพราเอาไว้กินข้ามปีหรือว่าข้ามฤดูกันไปเลยมีวิธีการเก็บอย่างไรหรือว่าทำอย่างไรนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นกระเพราของญี่ปุ่นซึ่งกระเพราชนิดนี้จะมีรสชาติแล้วก็จะมีกลิ่นแล้วก็รสชาติใกล้เคียงกันกับของไทยมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวจากนี้ไปเราไปดูวิธีการทำเลยนะคะซึ่งขั้นตอนแรกก็อย่างที่เห็นในภาพก็คือนำกระเพรามาล้างให้ทำความสะอาดก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะคะเมื่อคุณผู้ชมล้างกระเพราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เอาขึ้นมาพักเอาไว้เช่นนี้อย่างนี้เลยนะคะเอากระเพรามาพักเอาไว้แบบนี้จากนั้นคุณผู้ชมก็นำกระเพรานะคะนำกระเพรามาตัดเอาเฉพาะใบนะคะตัดเอาเฉพาะใบส่วนก้านของเขานั้นก็ทิ้งไปเอาเฉพาะใบเขาถ้าเป็นอาหารจานเดียวนะคะก็มักจะมีชื่อของผัดกระเพราเป็นเมนูยอดฮิตเมนูหนึ่งอยู่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผัดกระเพราเนื้อผัดกระเพราหมูกระเพราไก่กระเพราทะเลขึ้นชื่อว่าผัดกระเพราลงท้ายก็อร่อยทั้งนั้นล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะกระเพรายังช่วยให้ร่างกายอบอุ่นป้องกันพวกหวัดนะคะแก้คลื่นไส้อาเจียนช่วยขับลมในกระเพาะแก้อาการจุกเสียดแน่นท้องช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและช่วยฆ่าเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ช่วยลดระดับไขมันในร่างกายลดน้ำตาลในเลือดป้องกันโรคเบาหวานโอ้โหสรรพคุณเยี่ยมจริงๆเลยนะคะเนี่ยค่ะหลังจากที่เราตัดทั้งหมดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้ได้ทั้งหมด1กระจาดใหญ่ขนาดนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะจากนี้เราก็มาต้มน้ำนะคะต้มน้ำให้เดือดเลยค่ะจากนั้นเราก็เอาผักมาลงในน้ำที่เดือดๆนะคะไม่ต้องลงนานนะคะเอาแค่ให้ผักพอสลบพอให้ผักพอสีเขียวๆพอนะคะเอาแค่นั้นเองไม่กี่วินะคะแล้วก็ให้ผักเข้าไปในน้ำเดือดให้หมดหลังจากนั้นเอาไว้สักประมาณไม่กี่วินาทีนะคะพอผักสลบหมดแล้วเราก็ใช้พายตักออกมาได้เลยนะคะตักออกมาได้จากนั้นเราก็นำผักเมื่อสักครู่นี้เอามาละลายกับน้ำเย็นนะคะน้ำเย็นแบบนี้จะเป็นน้ำเย็นที่ค่อนข้างเย็นจัดใส่น้ำแข็งลงไปสัก 2-3 ก้อนก็ได้นะคะน้ำแข็งธรรมดาก้อนเล็กๆค่ะสัก 2-3 ก้อนก็พอจะเห็นว่าผักนี้สีเขียวสวยเลยนะคะให้ขอให้ผักเย็นนะคะเอาให้ผักเย็นตัวเหมือนกับเราเอามาน็อกน้ำเย็นนะคะจากนั้นเราก็ตักขึ้นนะคะแล้วก็นำไปพักเอาไว้ในภาชนะอันอื่นนะคะหลังจากที่คุณผู้ชมเอาผักมาพักเอาไว้แล้วคุณผู้ชมก็กลับไปที่ขั้นตอนแรกขั้นตอนเดิมก็คือเอาผักไปลวกในน้ำร้อนเสร็จแล้วก็เอามาน็อกน้ำเย็นแล้วก็เอาผักมาพักเอาไว้เส้นนี้
จนผักหมดนะคะเมื่อคุณผู้ชมลวกผักทั้งหมดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมนำผักที่พักเอาไว้นั้นมารวมกันแล้วก็เอามาน็อกในน้ำเย็นอีกหนึ่งรอบนะคะจากนั้นให้คุณผู้ชมนำผักขึ้นมาบีบเพื่อที่จะเอาน้ำออกนะคะให้หยิบผักขึ้นมาในปริมาณที่คุณผู้ชมจะใช้ในแต่ละครั้งเพื่อที่จะบีบน้ำเอาออกแล้วก็มาปั้นให้เป็นก้อนนะคะนำมาบีบให้น้ำออกไปจนเสร็จทั้งหมดเลยนะคะเราบีบน้ำเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะนำกระเพราทั้งหมดมาห่อด้วยแรปนะคะเราจะทำห่อให้เล็กๆหรือว่าห่อใหญ่มันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ในแต่ละครั้งหรือว่าเราอยากใส่กระเพรามากหรือว่ากระเพราน้อยก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราแล้วล่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราห่อด้วยแรปแล้วทั้งหมดก็จะออกมาหน้าตาได้แบบนี้ค่ะหลังจากนี้ก็เพียงแค่คุณผู้ชมนำกระเพราทั้งหมดเอาไปแช่เอาไว้ที่ช่องฟรีซเอาไว้กินข้ามปีข้ามฤดูกันไปเลยกินให้อร่อยกันไปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ตามรับชมมาจนถึงตรงนี้นะคะคลิปหน้าจะมีอะไรค่อยติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ